วันนี้เราขอแนะนำซุปฟักทองกุ้งค็อกเทลค่ะวิธีทำกุ้งค็อกเทลใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนเนยละลายใส่กระเทียมสับและกุ้งสดลงผัดพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดจนสุกแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำซุปฟักทองกุ้งค็อกเทลนำซุปฟักทองตรา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์45นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะกล้วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียเทซุปฟักทองตรา QS ซุปลงในผลฟักทองญี่ปุ่นนึ่งสุกวางกุ้งค็อกเทลรอบๆฟักทองตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซุปฟักทองกุ้งค็อกเทลซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในตู้แช่แข็งค่ะ